สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปการทำนายดวงความรักของชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกนะคะประจำช่วงวันที่1ถึง10เมษายนนี้นะคะการนับราศีก็จะเป็นแบบตะวันตกสามารถดูรายละเอียดได้ที่ใต้ description box ได้เลยนะคะและการทำนายดวงก็เป็นการทำนายโดยรวมไม่ได้ระบุหรือเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งฉะนั้นใช้วิจารณญาณในการรับชมและดูไว้เพื่อเป็นแนวทางนะคะชาวพิจิกนะคะคุณได้ไพ่ Queen of Wands นะคะThe Empress แปะไม้เท้านะคะQueen of Cups ห้าดาบสี่ดาบนะคะสี่ถ้วยและสามดาบนะคะโอเคไพ่ธาตุไพ่บุคคลที่ขึ้นมาได้แก่ธาตุไฟนะคะและธาตุน้ำธาตุน้ำอาจหมายถึงตัวคุณเองก็ได้นะคะหรือหมายถึงชาวมีนกรกฎพิจิกนะคะส่วนธาตุไฟได้แก่เมษสิงห์ธนูนะคะมองในมุมคนโสดก่อนอันดับแรกนะคะมองว่าถามว่ามีใครเข้ามาใหม่ไหมนะคะมองว่ามีแต่ว่ามันมีมากกว่า1คนด้วยนะคะมันมีเข้ามามากกว่า1คนนะคะเป็นไปได้ว่าเป็นคนจากที่ทำงานก็ได้นะคะคือเข้ามามากกว่า1คนแต่ว่ายังไม่มีใครที่แบบคือมันมีคนหนึ่งที่ค่อนข้างเหมือนคุณอะชอบเขาแต่เขาไม่ค่อยสนใจคุณแล้วแบบมันมีอีกหนึ่งตัวเลือกหนึ่งอะที่แบบรู้สึกว่าคุณตัดสินใจยังไม่ได้อะคุณไม่แน่ใจว่าคนนี้ก็ดีคนนั้นก็โอเคอะไรอย่างเงี้ยก็คือยังไม่เลือกคบใครนะแต่แบบว่ามีตัวเลือกเข้ามาแล้วรู้สึกว่ามันก็ดีทั้งสองแต่ว่าคนไหนที่มันจะดีที่สุดอยู่ในจังหวะที่ไม่แน่ใจอยู่ในจังหวะที่ยังเลือกไม่ได้อะค่ะยังเลือกไม่ได้นะก็เลยไพ่ก็เลยขึ้นมาว่าสี่ดาบก็คือให้คุณเนี่ยพักก่อนนะคะไม่ใช่ว่าต้องตัดสินใจเลยนะก็คือใช้เวลานะคะใช้เวลาอยู่กับตัวเองก่อนลองคิดลองใช้เวลาสักพักหนึ่งก่อนที่คุณจะเลือกใครสักคนอาจจะยังไม่เลือกตอนนี้ก็ได้ว่าคุณยังโสดอยู่ต่างคนก็ต่างโสดอยู่อย่างเงี้ยนะคะใช้เวลาทบทวนก่อนอยู่นิ่งๆดูก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่ตัดสินใจผิดนะว่าคุณจะเลือกคนไหนแล้วคนไหนที่คู่ควรกับคุณมากที่สุดนะคะมองว่าโฟกัสไปเรื่องงานก่อนอันดับแรกนะคะเรื่องงานนะเรื่องงานเรื่องชีวิตของคุณฐานะความมั่นคงนะคะการเงินการงานครอบครัวของคุณก่อนจะโอเคมากกว่านะคะจะโอเคมากกว่า5ดาบมันจะคือแบบว่ามันมีเรื่องของปัญหาเกิดขึ้นด้วยปัญหาคนคนนึงที่เหมือนว่าคุณจะรู้สึกดีกับเขาแต่ว่าเขาไม่สนใจคุณนะคะปัญหาของการที่แบบคุณรู้สึกดีกับเขาแต่ว่าเขาไม่สนใจคุณแต่ก็ยังมีตัวเลือกอื่นที่เหมือนมีคนหนึ่งที่โอเคคุณชอบเขามากแต่ว่าเขาไม่ค่อยจะสนใจคุณเท่าที่ควรอีกคนหนึ่งก็โอเคอีกคนหนึ่งก็ผ่อนไปพยายามที่จะตื้อมันก็เลยอยู่ในจังหวะที่ไม่แน่ใจตัดสินใจเลือกไม่ได้ว่าคนไหนที่จะตอบโจทย์คุณมากที่สุดนะคะส่วนคนที่มีคู่คนที่มีคู่นะคะเหมือนจะบ้างานนะมันจะมีเรื่องราวหลายๆอย่างเข้ามาในเรื่องของการงานหน้าที่ที่เขาต้องทำหรือเป็นหน้าที่ที่คุณต้องทำเลยทำให้รู้สึกเหมือนไม่มีเวลาให้แก่กันมากพอไม่ได้ตอบโจทย์แก่กันมากพอในช่วงนี้ก็เลยทำให้มีการงอนน้อยใจทำให้มีการคิดในเรื่องว่าเฮ้ยมันมีตัวเลือกหรือเปล่ามีคนเข้ามาในความสัมพันธ์เราเพิ่มขึ้นมาหรือเปล่าหรือว่าทำให้เกิดในเรื่องของอันนี้มันเป็นเรื่องความคิดนะคะหรือว่าเป็นไปได้ว่าเรื่องราวเนี่ย
ไอ้ไม่มีเวลาให้กันหรือว่าเรื่องราวบางอย่างที่เข้ามาแล้วทําให้เจ็บใจทําให้เสียใจนะคะไม่จําเป็นต้องเป็นเรื่องบุคคลที่3เสมอไปนะทําให้แบบว่าเป็นเรื่องบาดหมางใจกันเสียใจเจ็บใจปวดใจต่างๆก็เป็นไปได้แต่มองว่าน่าจะเป็นเรื่องของงานนะคะที่ทําให้มีปัญหาหรือมีปัญหามาก่อนหน้านี้แล้วนะไพ่บอกว่าให้คุณเคลียร์ก็คือว่าเคลียร์ใจตัวเองก่อนแล้วค่อยไปเคลียร์กับเขานะคะเคลียร์ใจตัวเองก่อนทบทวนเรื่องราวต่างๆก่อนยิ่งก่อนนิ่งเพื่อทบทวนเรื่องราวก่อนหรือว่าช่วงนี้คุณอาจจะนิ่งเพื่อทบทวนนี่แหละนะคะทบทวนว่าจะยื่นให้เขาหรือจะเลือกหรืออะไรยังไงดีนะคะเรื่องงานก็สำคัญเงินสำคัญคนรักก็สำคัญจะบริหารมันยังไงดีนะคะในส่วนของคนรักนะคะเขารู้สึกยังไงกับคุณบ้างนะคะแปดดาบนะคะระแวงและเธอจะมีใครไหมนะคะสามไม้เท้านะคะKnight of Pentacles เจ็ดถ้วยนะคะ Ace of Swords นะคะ The Moon Page of Cups และ Devil นะคะฝั่งของเขาเนี่ยนั่นแหละอย่างที่บอกคือฝั่งถ้ามองในมุมก็คือว่าฝั่งคุณเนี่ยมีหลายๆอย่างที่ต้องทำนะคะแต่สิ่งที่เขามองคือคุณมีตัวเลือกหรือเปล่าคุณมีตัวเลือกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเอาในมองของมุมมองของคนที่มีคู่ก่อนละกันนะมองว่าคุณมีหลายอย่างให้ทำจนไม่มีเวลาให้เขาอยากจะหันหลังละแต่ว่าทำไม่ได้อะก็ยังรักคุณอยู่นะยังยืนรอที่จะมอบเวลายืนรอที่จะมอบความรักให้กับคุณให้คุณนะเดินเข้ามาหาเขานะคะเขารอให้คุณเดินเข้ามามันเป็นไปเรื่องของความระแวงใจต่างๆมากมายว่าคุณมีคนอื่นไหมความคิดต่างๆความระแวงความกลัวนะคะที่เกิดขึ้นในฝั่งของเขาเนี่ยมีมากมายแต่สุดท้ายแล้วคือเขาอะรอที่จะให้คุณเข้าหาเขานะคะเขายืนรอที่จะถือความรักเนี่ยให้กับคุณอยู่หนึ่งดาบนะคะคือการได้เปิดใจเคลียร์กันนะเปิดใจเคลียร์กันแต่สิ่งที่เขารู้สึกคือเขาคิดมากอะเขาเป็นคนที่แบบคิดมากคิดต่างๆนานาเขากลัวผิดหวังด้วยเขากลัวว่าถ้ามีการเคลียร์กันแล้วคุณไม่เลือกเขาหรืออะไรยังไงเพราะว่าสิ่งที่เขารู้สึกกับคุณคือเขายังไงเขาก็ตัดคุณไม่ได้อย่างที่บอกว่าเขาอยากที่จะหันหลังแต่สุดท้ายทําไม่ได้ก็ต้องยืนรอที่จะยื่นความรักให้กับคุณนะเขาตัดคุณไม่ขาดนะคะมันเป็นพันธนาการของความลุ่มหลงของความที่ยังแบบหลงยังมีความรู้สึกแบบอย่างนั้นอยู่นะคะก็เลยทําให้แบบยังตัดไม่ได้นั่นเองนะคะเขาคิดมากเขาเป็นคนคิดมากแล้วก็อีโมชันค่อนข้างเยอะด้วยความรู้สึกต่างๆเนี้ยนะคะแต่ก็จะมีโอกาสได้เคลียร์กันนะได้พูดคุยได้เคลียร์ใจกันแหละนะคะมีโอกาสเขาอยากที่จะเคลียร์กับคุณเขารอเมื่อไหร่คุณจะหันมาแล้วเคลียร์กันสักทีนะคะส่วนในมุมของคนโสดนะมองว่าคนที่คุณคุยอะค่ะหรือการตัดสินใจไม่ได้เขาเองก็มีตัวเลือกเหมือนกันนะคะเขาเองก็มีตัวเลือกระวังในเรื่องของคนที่จะเข้ามาหวังผลประโยชน์บางอย่างจากคุณในเรื่องของเซ็กส์ต่างๆต้องระวังคนคนหนึ่งที่จะรู้สึกแบบนี้กับคุณนะคะแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่คุยอยู่แล้วรู้สึกอย่างนั้นนะแค่ให้ระวังในเรื่องนี้ในเรื่องของความลุ่มหลงด้วยนะคะมีคนที่อยากจะเริ่มต้นใหม่แต่อาจจะมีปัญหาเข้ามานั่นแหละคืออยู่ที่ใจคุณว่าคุณจะเคลียร์ว่าคุณจะเลือกคนไหนเท่านั้นเองว่าคุณจะตัดสินใจเลือกคนไหนในท้ายที่สุดนะคะไพ่สรุป3ใบนะคะ Chariot นะคะ The Star มีเสน่ห์มากมายก่ายกองนะคะช่วงนี้มีคนเข้ามาเยอะนี่ไงคนเข้ามาเยอะอย่างที่บอกในต้นคลิปนะคะเพราะว่าคุณมีเสน่ห์มากในช่วงนี้เป็นคนที่มีคนเข้าหาเยอะไพ่มันขึ้นมานะคะต้องอ่านไปตามไพ่เท่านั้นเองเนาะ
แล้วก็ไพ่7 เหรียญนะคะมีคนเข้ามาเยอะมากจนคุณเนี่ยต้องใช้เวลาในการพิจารณาว่าคนไหนดีคุณกำลังพิจารณาอยู่ช่วงนี้เป็นช่วงของการพิจารณานะคะสำหรับคนโสดว่าคุณจะเลือกคนไหนมีชาวต่างชาติด้วยนะคะให้คุณเนี่ยปรับสมดุลชีวิตของคุณให้ดีว่าบางทีอาจจะไม่ใช่ช่วงนี้ที่คุณจะเลือกอาจจะต้องใช้เวลาไปก่อนนะคะใช้เวลาในการเลือกว่าคุณตัวเลือกไหนดีอะไรยังไงดีดูใจไปก่อนนะคะศึกษาดูใจดูพฤติกรรมพิจารณาไปเรื่อยๆก่อนนะคะและปรับสมดุลชีวิตของคุณด้วยเนาะว่าช่วงนี้ค่อนข้างจะมีเสน่ห์นะคะสำหรับชาวพิจิกโอเคคลิปก็จะประมาณนี้นะคะก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกๆการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ